วันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการวาดตัวละครโดยขึ้นแบบจากก้างปลาครับว่าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์วาดรูปขึ้นมากันเลยขั้นตอนแรกวาดหัวกลมๆกันก่อนแล้วเราก็จะลากเส้นออกมาเป็นก้างปลานะฮะเริ่มจากเส้นตรงที่เป็นแกนลำตัวเส้นนี้คิดซะว่าเป็นแนวกระดูกสันหลังของเรานะมันจะไม่โค้งมากนะครับทีนี้เราจะเติมเส้นที่เป็นแกนตรงบ่าและแกนตรงสะโพกถ้าเราวาดผู้ชายแกนตรงบ่าจะกว้างกว่าสะโพกนะครับแต่ถ้าวาดผู้หญิงแกนตรงสะโพกจะกว้างกว่าแกนตรงบ่าครับเติมเส้นแขนและขาให้เรียบร้อยเราก็จะได้ตัวละครก้างปลาสำเร็จรูปมาแล้วนะครับถัดจากนั้นวาดสามเหลี่ยมที่ลำตัวตามแบบในวิดีโอนะฮะเป็นสามเหลี่ยมสองมุมซ้อนกันนะวงกลมข้อภาพต่างๆแล้วก็ลากเส้นเข้าหากันแค่นี้ก็จะได้เป็นโครงล่างภาพเรียบร้อยสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วลองล่างภาพจากโครงซ้ำอีกทีนะฮะมันจะได้ไม่รกมากวาดต่อจะได้ไม่งงนะครับผมชอบเรียกขั้นตอนนี้ว่าครอบหนังให้โครงกระดูกเนาะพอถนัดแล้วก็ลองเปลี่ยนท่าทางมุมวาดต่างๆดูครับสู้ๆนะฮะ